ชุมในส่วนของภาพรวมนะคะประจำวันที่9ธันวาคม2554นะคะเมื่อวานนี้ก็เริ่มเห็นตลาดหุ้นเนี่ยปิดในแดนลบเป็นวันแรกในรอบ7วันในรอบ8วันทำการนะคะหลังจากที่บวกต่อเนื่องกันปิดบวกมาต่อเนื่อง7วันทำการนะคะก็เริ่มเห็นการพักฐานในส่วนของแฟกเตอร์ที่เข้ามาอัปเดตในช่วงนี้เนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้คือค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขวิกฤตหนี้ยูโรโซนนะคะเรื่องของมาตรการทางการเงินขนาดใหญ่การที่จะออกมาเพิ่มเรื่องของการเข้าซื้อหรือว่าประมูลพันธบัตรนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้การกล่าวแถลงการของประธาน ECB ค่อนข้างที่จะมาดับฝันนักลงทุนเหมือนกันนะคะว่ายังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับเพิ่มปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะเหมือนที่นักลงทุนคาดหวังกันเอาไว้นะคะในขณะที่ยังกล่าวเพิ่มด้วยว่าเศรษฐกิจยูโรโซนกำลังเผชิญกับความเสี่ยงในช่วงขาลงมากยิ่งขึ้นนะคะในแง่ของความร่วมมือ เรื่องของเอกภาพในการแก้ไขวิกฤตหนี้ยูโรโซนก็ยังคงไม่เป็นไปได้ด้วยดีเท่าที่ควรนะคะในแง่ของเยอรมนียังคงปฏิเสธบางมาตรการนะคะที่จะตกลงร่วมกันนะคะอย่างเช่นมาตรการเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการแก่ธนาคารนะคะคือให้อำนาจแก่ตัว ESM ในการให้ใบอนุญาตก็ยังไม่ตกลงนะคะแล้วในแง่ของเกี่ยวกับการออกมาตรการเกี่ยวกับพันธบัตรยูโรโซนร่วมกันเนี่ยทางเยอรมนียังคงยืนการปฏิเสธเหมือนเดิมนะคะก็มองว่ายังไม่ได้มีเอกภาพในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรนะคะเรื่องของการแก้หนี้ยุโรปเนี่ยคงเป็นซีรีส์อีกยาวที่จะต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็ดูจะอิงไปในทางลบนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นในยุโรปแล้วก็สหรัฐเมื่อคืนวันนี้ที่ปิดในแดนลบกันค่อนข้างมากนะคะตัวดัชนีดาวโจนส์นี่ปิดลบไป 198.67 จุดนะคะมาอยู่ที่ระดับ 11,997.7 นะคะในแง่ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในส่วนของราคาน้ำมันดิบก็อ่อนตัวลงประมาณ 2.15 เหรียญ นะคะที่ NYMEX ปิดที่ 98.34 นะคะราคาทองคำร่วงลงไปกว่า 30 เหรียญ นะคะก็ค่อนข้างจะอิงไปในทางลบสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงเช้าวันนี้ก็ถือว่าเปิดในแดนลบกันเป็นส่วนใหญ่นะคะเซ็นดีเอ็กซ์ของเราที่หลังจากมีการพักฐานเมื่อวานนี้เป็นวันแรกลงไปเล็กน้อยนะคะก็คิดว่าน่าจะมีการดำเนินการพักฐานต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของแรงซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในรอบ7วันทำการที่ผ่านมาในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะดีต่อเนื่องเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่คอยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้ในระดับนึงนะคะวันนี้เรามองแนวต้านที่ประมาณ 1,030 จุดนะคะแล้วก็แนวรับประมาณ 1,030 จุดนะคะแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 1,050 ถึง 1,055 จุดนะคะสำหรับการลงทุนของนักลงทุนในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะให้ทยอยขายในช่วงของการดีดตัวของตลาดนะคะหรือว่าหาจังหวะในการทยอยทำกำไรออกไปบางส่วนก่อนนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะ KBank TUF แล้วก็ PTGC ไว้นะคะที่ปรับออก2ตัวมีสิริกับปตท.นะคะปรับเข้ามาเก็งกำไร1ตัวคือตัว KCE นะคะถ้ามองเรื่องของการฟื้นตัวหลังน้ำลดของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยถือว่า KCE ค่อนข้างที่จะแลกขาดกลุ่มอยู่นะคะคือปรับขึ้นน้อยกว่าตัวอื่นนะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคไปก่อนนะคะแนวต้านที่ 5.7 ถึง 6.1 นะคะแนวรับ 5.1 แล้วก็คัทลอสที่ 5 บาทค่ะปิดประชุมค่ะ